ดยท่านรองวิษณุเครืองามนะคะเปิดเผยแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะว่าเบื้องต้นก็มีทั้งกฎหมายของกระทรวงการคลังในเรื่องการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกฎหมายการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายของกระทรวงยุติธรรมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสาธารณภัยที่ล่าสุดได้ตีความว่าการกราดยิงถือเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องการดูแลสุขภาพกายและจิตใจด้วยครั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการพิเศษเยียวยาผู้ประสบเหตุที่จังหวัดนครราชสีมาขึ้นเพื่อพิจารณาเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตสูงสุดเท่าที่ระเบียบจะสามารถทำได้นะคะและในอนาคตก็จะปรับเปลี่ยนระเบียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งในส่วนเงินช่วยเหลือจัดพิธีศพจะต้องมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตไปก่อนส่วนเงินช่วยเหลือต่างๆคณะกรรมการจะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุดไปฟังเสียงท่านรองวิษณุดูค่ะเขาเคยตีความกันมาแล้วว่าภัยที่กราดปืนยิงไปเนี่ยมันก็เป็นภัยสาธารณะชนิดหนึ่งถ้าคนสองคนทะเลาะ กันชักปืนยิงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ภัยสาธารณะแต่กราดปืนยิงโดยไม่เลือกหน้าแล้วก็ไม่รู้จักมักจีอย่างนี้เป็นภัยสาธารณะมันก็มีระเบียบฉบับนี้อีกฉบับหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะพอเกิดเหตุที่ข้าราชการก็ตายราษฎรก็ตายพ่อค้าก็ตายแม่ค้าก็ตายอุ้มลูกไปเดินช้อปปิ้งก็ตายมันควรจะต้องมีการเปรียบเทียบแล้วก็ให้มันสมน้ำสมเนื้อกันพอสมควรอันนี้ก็เลยทำให้ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเฉพาะกิจเรื่องโคราชซึ่งครั้งนี้เราก็ตั้งใจจะให้สูงสุดที่สามารถให้ได้ตามระเบียบเมื่อเอาทุกก้อนมารวมกันนอกเหนือจากการช่วยเหลือของภาครัฐนะคะก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าศูนย์การค้าได้ทำประกันภัยครอบคลุมเรื่องนี้เอาไว้หรือเปล่าซึ่งต้องแยกออกจากการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐค่ะขณะเดียวกันก็ทราบนะคะว่ามีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งรวบรวมเงินให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะก็เรียกว่าช่วยเหลือกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนด้วยค่ะ